ช่วงนี้ยังคงมีปัจจัยเข้ามากดดันทำให้สินทรัพย์ต่างๆมีความผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวครับมุมมองของผู้จัดการกองทุนจะมีคำแนะนำอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณกุลยาวรรธนริยชาตินะครับผู้อำนวยการทีมกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับกุลยาคุณกุลยาครับประเมินภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกณตอนนี้นะครับเคลื่อนไหวผันผวนจริงๆนะครับปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้ครับก็สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะช่วงนี้นะคะรวมถึงตลาดหุ้นต่างประเทศทั่วโลกนะคะจริงๆก็เราคิดว่าตอนนี้ตลาดเข้าสู่ในช่วงที่เป็นโหมด weeks off นะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยกดดันต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของความกังวลสงครามในอิสราเอลปาเลสไตน์นะคะที่กังวลว่าจะมีการขยายตัววงกว้างนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวมาอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดทั่วโลกเลยนะคะก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะคะที่ดีดปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5% นะคะสำหรับว่าประเด็นที่เราต้องติดตามนะคะจริงๆหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของระดับราคาน้ำมันนะคะว่าจะปรับตัวสะท้อนเรื่องของความกังวลสงครามเนี่ยไปที่จุดไหนนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะคะรวมถึงปัจจัยจับตาคือเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐที่จะมีการประชุมในเดือนพฤศจิกายนก็คือสัปดาห์หน้าค่ะครับจากสถานการณ์แบบนี้นะครับเรามีคำแนะนำเรื่องการลงทุนอย่างไรบ้างครับมีสินทรัพย์ไหนที่น่าสนใจสินทรัพย์ไหนที่ต้องระมัดระวังครับก็ช่วงนี้นะคะจริงเราคิดว่าถ้าเป็นภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะทำกำไรได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยยังมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนบางส่วนเนี่ยเข้าไปลงทุนในกลุ่มที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นอย่าง3เดือนที่ให้ยิวสูงถึง 5.3% นะคะซึ่งถ้าถือ3เดือนเนี่ยได้ผลตอบแทนกับเกือบ 5.3% หรือ 5% นะคะซึ่งทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังผันผวนต่อแล้วก็มีโอกาสปรับลงได้ถ้าเกิดว่าบอนด์ยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะคะหรือว่า 5% หรือว่าเกินกว่า 5% ตรงนี้จะกดดันภาพรวมของตลาดหุ้นในระยะสั้นนะคะแต่ถ้าเรามาดูในภาพของระยะยาวจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดอยู่ในระดับที่หุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ระดับที่น่าสนใจหรือว่าดัชนี S&P 500เนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับแถวๆประมาณ3,800 ถึง 4,000 ตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นจุดที่มีการเข้ามาทยอยสะสมซื้อได้นะคะแต่ทั้งนี้ก็เน้นว่าอาจจะต้องทยอยนะคะเนื่องจากว่าภาพปัจจัยตลาดหุ้นสหรัฐในระยะข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยหนุนที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะปรับลดดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะแล้วก็ภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่คาดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ้งแล้วก็โอกาสหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยน่าจะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าในภาพระยะกลางกับยาวเนี่ยยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นได้อยู่นะคะรวมทั้งผลประกอบการของที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเองนะคะซึ่งทยอยออกมาเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่ช่วงนี้ค่ะก็อย่าง Microsoft ก็ออกมาได้ค่อนข้างดีหรือว่า Meta นะคะแต่ว่าตรงนี้เองก็อาจจะหนุนให้หุ้นมีการรีบาวด์ระยะสั้นแต่ทั้งนี้เราคิดว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังขึ้นแล้วก็ภาพระยะยาวเนี่ยถ้าถึงระดับที่น่าสนใจเนี่ยก็น่าจะทยอยสะสมซื้อค่ะครับกลับมาดูที่หุ้นไทยกันบ้างนะครับวันนี้เองปรับดิ่งลงกว่า30จุดด้วยนะครับแล้วก็ที่ระดับดัชนีประมาณ 1,370 จุดระดับ PE ประมาณนี้มุมมองของทาง MFC เรามองอย่างไรบ้างครับคือหุ้นไทยเนี่ยจริงมันจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นประเภทเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความกังวลในตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนสูงเนี่ยพวกหุ้นตลาดหุ้นกลุ่ม EM ก็จะถูกเทขายนะคะถ้าถามคือตอนนี้ปัจจัยภายนอกก็น่าจะกระทบหุ้นไทยนะคะแต่เดียวกันปัจจัยภายในเองเนี่ยก็มีเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความกังวลในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าอย่างดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้เองนะคะตรงนี้ก็เราจะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยก็โดนผลกระทบเหมือนกันแล้วก็บอนด์ยิลด์นะคะพันธบัตรรัฐบาล10ปีของไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.2% 3.3 นะคะก็บอนด์ยิลด์ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็มีมุมมองเหมือนกันว่าหุ้นไทยระยะสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไหลลงต่อได้นะคะซึ่งแนวรับแรกที่เราดูไว้ก็คือประมาณ 1,300 นะคะที่หุ้นไทยอาจจะลงไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามองถึงการลงทุนระยะยาวนะคะที่ว่าภาพเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ย
น่าจะฟื้นตัวได้ดีแล้วก็มาตรการอย่างที่เรียนกันไปว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นภาคการบริโภคในประเทศแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาฟื้นตัวนะคะตรงนี้เองก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับหน้าทยอยสะสมแล้วก็สำหรับรองรับภาพเศรษฐกิจปีหน้าที่ฟื้นตัวนะคะครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับกับคุณกุลยานะครับจากบลจ. MFC ครับก็แนะนำแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกถูกกดดันเรื่องของนโยบายการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงยังคงกดดันต่อไประยะสั้นชอบสินทรัพย์อย่างตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางและยาวเนี่ยมองที่หุ้นสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งหุ้นในกลุ่มเติบโตส่วนหุ้นไทยตอนนี้บอกมูลค่าน่าสนใจแล้วแต่เรามัดระวังนะครับดาวไซด์อาจจะลงมาถึง 1,300 จุดแต่ก็คำแนะนำคือแนะนำให้สามารถเข้าไปสะสมได้เพื่อลงทุนระยะยาวครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ